3แล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะองค์กรขนาดใหญ่ของอเมริกาก็คือ NASA นะคะโลโก้ก็คือด้านบนขวาที่นักเรียนเห็นนะก็เป็นองค์กรอวกาศนะคะแทนการประชุมของสภาคองเกรสที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเล่าให้ฟังว่าสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีขณะนั้นเนี่ยก็มีการประชุมคองเกรสด่วนเพื่อระดมทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีอวกาศก็คือพวกดาวเทียมต่างๆแข่งกับสหภาพโซเวียตนะคะเป็นการไม่ยอมแพ้เพราะว่าช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาเจอภาวะหนักไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจล่มนะคะการส่งหรือการขับไล่ผู้คนออกจากคิวบาสมัยนั้นที่มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็หลายๆปัญหาที่เข้ามาขณะนั้นสหรัฐอเมริกาเหมือนกับพ่ายแพ้ต่อโซเวียตก็เลยมีการตั้งโครงการ Explorer ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็มีการตั้งองค์กร NASA ขึ้นนะก็ถือว่าครั้งแรกก็คือในปี1958นั่นเองหรือถ้าปีพุทธศักราชของเราก็คือ2501นะคะก็เป็นของอเมริกาบริหารควบคุมโดยรัฐบาลของอเมริกาณขณะนั้นนะคะยังไม่ใช่ของเอกชนเหมือนปัจจุบันนี้นะหลังจากนั้นก็มีการส่งไพโอเนียร์ไปอีกนะคะขึ้นไปได้สูงถึง 70,000 ไมล์นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นโครงการร่วมนะคะระหว่างอเมริกากับ IGY และท้ายปีเดียวกันนะคะอเมริกาก็เริ่มทดสอบโดยการส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบ้างท้ายซิว่าเป็นอะไรรัสเซียส่งสุนัขขึ้นไปอเมริกาส่งอะไรคะลิงใช่ไหมเดาหรือว่าจำได้นะอ่านเจอจริงๆบางคนอาจจะเจอมาบ้างเพราะว่าตอนนี้ที่เราทำวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการเว็บไซต์ทางอวกาศใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ข้อมูลพวกนี้มาบ้างแล้วนะควรจะได้นะคะดูต่อนะคะพอหลังจากนั้นปลายปีอันนี้คือรูปร่างของยานไพโอเนียร์วันนะคะหลังจากนั้นปลายปีอเมริกาก็ส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบ้างนะถือว่าเป็นลิงตัวแรกนะคะชื่อว่ากอร์โดนะคะกอโดมีขนาดเล็กๆค่ะนักเรียนเป็นลิงกระรอกเขาเรียกว่าลิงกระรอกเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยนะคะฮะอนาคตนี่ส่งไปกับจรวดจูปิเตอร์นะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งมาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะแต่ถ้ามาไม่ช้าจะดีกว่ามากเลยไปยังคะอันนี้เป็นความกระตือรือร้นของอเมริกาที่พยายามจะส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบ้างนะคะโดยการส่งประเภทลิงเข้าไปในเมื่อสหภาพโซเวียตนี่เคยส่งสุนัขไปแล้วนะคะก็คงจะมีปัญหาอะไรพวกนี้ออกมาให้รู้บ้างนะคะตอนหลังก็มีการส่งลิงครูไม่มีข้อมูลให้นักเรียนฟังว่าทำไมเขาเลือกเป็นลิงนะคะทั้งที่สิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะเชื่องหรือว่าตอนนั้นมันมีหลายอย่างที่มนุษย์ฝึกได้นะคะแต่ทำไมเลือกลิงชนิดนี้ดูนะขนาดเท่า2ฝ่ามือเล็กๆนะคะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ก็คือเขาบอกว่าเป็นลิงกระรอกของอเมริกาใต้ตัวเล็กๆนะคะคือตัวมันก็จะโตไม่เต็มที่เพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วลิงกระรอกนะคะตัวไม่ใหญ่มากแต่นี่ถือว่าเป็นขนาดที่ว่ายังไม่โตเต็มที่
นะคะเขาบอกว่าสูงประมาณ1ฟุตก็คือ1ไม้บรรทัดของเรายืนเต็มที่ไม้บรรทัดกำลังน่ารักเลยนะคะน้ำหนักประมาณ1ถึง1กิโลครึ่งก็เลยเข้าใจว่าสาเหตุที่เลือกสายพันธุ์นี้นะคะเป็นเพราะว่าในนั้นเขาให้เหตุผลไว้เพียงเล็กน้อยนะคะก็คือมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ค่อนข้างมากเหมือนไหมมองหน้าเพื่อนข้างๆสิเหมือนลิงตัวนี้บ้างไหมนะแล้วก็มีความรู้สึกที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเดี๋ยวมาดูนะเหตุผลที่เมื่อกี้เขาบอกว่าคุณไม่สามารถกลืนให้ได้มากนักนะคะก็ได้แค่บางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นไปดูเหตุผลที่เขาเลือกลิงการที่มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราส่งมนุษย์ขึ้นไปนะคะลิงตัวนี้มีปฏิกิริยาไงมนุษย์ก็น่าจะได้รับผลคล้ายกันเพราะว่าเขามีความคล้ายคลึงในเรื่องของระบบเลือดระบบอะไรพวกนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำหนักเบาน้ำหนักที่เบาตรงนี้ในช่วงของการทดลองครั้งแรกยังไม่มีดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่มากนักนั้นการส่งสิ่งที่มีมวลน้อยหรือน้ำหนักเบาขึ้นไปก็อาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องมวลนะคะช่วยในเรื่องของการส่งเข้าไปที่ระดับความสูงมากๆได้นี่มาดูว่าปัญหาที่ลิงน้อยตัวนี้เจอมีอะไรบ้างนะคะเขาก็เป็นวีรบุรุษของอเมริกาเหมือนกันนะปัญหาที่เขาเจอเขาบอกว่าในช่วงที่กลับสู่พื้นโลกนะคะก็เจอปัญหาว่าร่มชูชีพไม่กลางมันจะมีช่วงที่เขาพยายามให้กลับสู่พื้นโลกเนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือร่มชูชีพที่นำดาวเทียมลงเนี่ยนะคะมันจะกลางแล้วก็ตกลงสู่ทะเลแล้วก็จะมีเรือไปกู้กลับมาพัฒนาใช้ใหม่ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่เราส่งพวกโครงการใหญ่ๆเข้าไปเช่นอพอลโลอะไรพวกนี้นะคะคือส่งกลับมาปุ๊บกะตำแหน่งให้ตกลงที่มหาสมุทรนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ระบบของการล่มชูชีพนะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีเป็นเหมือนบอลลูนพอลงแล้วสามารถลอยแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเรือไปกู้กลับมาปรับปรุงแล้วก็สร้างโครงการใหม่ๆเขาไม่ได้เอาตัวเดิมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาตัวเดิมขึ้นไปนะคะอันนี้ผลก็คือทำให้โนดคอนก็คือส่วนที่เป็ นกลไกสำหรับการลอยตัวในมหาสมุทรนะคะไม่ทำงานก็เลยจมลงใต้ทะเลนั่นเองนะคะผลการทำงานของโครงการนี้นะคะมาดูว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของอะไรบ้างไปได้ยังโนดคอนนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการลอยตัวก็เหมือนกับเป็นส่วนที่ปล่อยยางชูชีพนะคะทำให้ตัวนี้ไม่จมน้ำแต่พอกลไกมันผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับโลหะที่ตกไปในน้ำมันก็จมน้ำได้นะคะอันนี้ความสำเร็จก็คือบอกว่าสามารถขึ้นไปได้สูงถึง300ไมล์นะคะเหนือพื้นโลกแล้วก็อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักประมาณ 8.3 นาทีนะคะแล้วก็ได้เผชิญกับแรงดึงดูดถึง10เท่าในช่วงที่ขึ้นไปนะคะช่วงฝ่าแรงดึงดูดช่วงกลับเข้าสู่พื้นโลกก็จะต้องมีขนาดที่มากขึ้นนึกออกไหมคะว่าโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงคือยิ่งใกล้พื้นโลกก็จะมีแรงดึงดูดมากในขณะที่เราขึ้นออกไปจากพื้นโลกขึ้นไปเนี่ยนะคะเราพยายามจะเอาชนะแรงโน้มถ่วงที่ระดับความสูงขึ้นเนี่ยแรงโน้มถ่วงก็จะน้อยลงนะคะในช่วงขึ้นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ลดแรงโน้มถ่วงไปเรื่อยๆในขณะที่เข้าหาโลกเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นคือเป็นการพุ่งเข้ามาด้วยความเร่งถ้าปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงเนี่ยเขาก็จะได้รับในอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะในช่วงที่เข้ากับพื้นโลกเพราะว่าความเร็วของเรามันเพิ่มขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันก็มีการพยายามปรับปรุงโครงการนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่พยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ในที่สุดก็แพ้ทางรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะมนุษย์คนแรกที่เข้าสู่อวกาศได้คือใครคะยังไม่มีใครค้นเจอเหรอมนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศได้แค่ขึ้นสู่อวกาศนะขึ้นไปกับยานได้อันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกคือสุนัขไลกา
ใช่ไหมคะส่วนลิงตัวแรกเนี่ยเป็นโครงการที่ตามหลังนะตามหลังมากอันนี้คือรูปร่างของจรวดที่ส่งนะคะยูริกากาลินเคยได้ยินไหมนิมรอสตองนั่นคือไปกับอพอลโลโครงการหลังๆมากนะคะอันนั้นคือคนแรกที่เข้าใจว่าไปลงเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะรัสเซียได้ส่งยานลูน่าโครงการหนึ่งนะคะไปยังดวงจันทร์คราวนี้จะเห็นว่านอกจากจะเป็นยานลำแรกที่ออกสู่บรรยากาศของโลกได้แล้วนะคะก็ยังเป็นยานลำแรกที่ไปโคจรใกล้ดวงจันทร์ที่สุดขณะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นโครงการแรกก็เป็นการบอกว่ารัสเซียชนะอเมริกาอีกครั้งนะคะคือสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้ในขณะที่อเมริกายังอยู่แค่วงโคจรของโลกเท่านั้นเองโคจรรอบโลกเท่านั้นเองนะคะอันนี้ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยเห็นไหมเป็นความสำเร็จที่ครั้งยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตนะคะในส่วนนี้ส่งไปแค่ให้หลุดพ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกมีเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกที่ใกล้ที่สุดในแล้วหลังจากนั้นก็ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเราใช้ประโยชน์จากการส่งดาวเทียมลูน่านะคะหรือยานลูน่าไม่ใช่ดาวเทียมนะคะยานลูน่าเนี่ยมาสร้างยานสำรวจอวกาศสำหรับสำรวจดวงอาทิตย์โดยเฉพาะนะคะซึ่งตอนหลังก็เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่าง NASA กับ ESA จำได้ไหมคะ ESA คืออะไรคะอีย่อยมาจากอะไรคะฮะเป็นของยุโรปหรือยูโรเปียนใช่ไหมคะจำได้ไหมจำได้นะ NASA เป็นของอเมริกาส่วน ESA เป็นของสหภาพยุโรปนะคะตอนนั้นจะเป็นองค์กรระหว่างยุโรปคือมีต้อง10กว่าประเทศมารวมกันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทางอวกาศโดยเฉพาะนะคะนี่คือรูปร่างของลูน่านะเป็นโครงการแรกที่ไปหลุดพ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกได้หลังจากนั้นอเมริกาก็เริ่มส่งไพโอเนียร์ในโครงการต่อไปนะคะก็คือไพโอเนียร์4อันนี้โดยจรวดจูโน่2นะคะจูโน่1นั้นส่งโครงการแรกก็คือ Explorer นะคะแล้วก็มีเป้าหมายคือมุ่งไปยังดวงจันทร์นะคะเขาบอกว่ายานเคลื่อนที่ผ่านดวงจันทร์ในระยะ 37,000 ไมล์นะคะก็คือประมาณ 59,000 กิโลเมตรนะคะแล้วเช่นเดียวกันก็เหมือนกับโครงการลูน่านะคะคล้ายๆกับยานลูน่าก็คือเข้าสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์ก็เป็นยานลำแรกของอเมริกาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ยานลำแรกของโลกเพราะยานลำแรกของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้คือลูน่าซึ่งเป็นของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในขณะนั้นนะคะต่อมาเสร็จยังนะคะโครงการนี้ไปดูรูปร่างหน้าตาก่อนตรงนี้เราแค่ตัวชื่อยานนะคะแล้วก็ความสำเร็จแล้วก็วัตถุประสงค์เท่านั้นที่เหลือก็โน้ตเอานี่ก็คือรูปร่างของยานไพโอเนียร์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรจุอยู่ในส่วนปลายนะคะอันนี้ก็คือจรวดจูโน่ซึ่งเป็นโครงการแรกเนี่ยไปส่งอะไรบ้าง Explorer ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจรวดจูโน่เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งยานอวกาศแล้วก็ดาวเทียมของอเมริกาซึ่งจะมีการส่งของ2โครงการด้วยกันก็คือของ Explorer แล้วก็ Pioneer นะคะ2โครงการนี้จะส่งโดยจรวดจูโน่พอหลังจากนั้นนะคะในปีคศ